สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสือครูพันเสือช่องที่จะพาทุกท่านกินเที่ยวเลี้ยวไปแคมปิ้งแล้วก็ซิ่งไปกับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆไปกับผมเสือครูพันเสือสำหรับทริปนี้ครับผมจะพามาที่เขาเรียกกันว่าเมืองเจดีย์ใหญ่นะครับองค์พระปฐมเจดีย์ครับไปผมเลยครับครับก่อนที่จะเข้าไปเช็คตัวเองดูสักก่อนนะครับว่าเป็นไงใส่ชุดเป็นไงครับล่อแหลมไหมและมิจฉาชีพนะครับล้วงกระเป๋านะครับระวังนะครับข้างบนมีตำรวจนะครับไปชมข้างบนครับขับเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่มีรถสำหรับคนพิการนะครับไม่มีตรงที่รถเข็นนะครับคนพิการข้างบนครับพระร่วงรจนะฤทธิ์ครับซึ่งองค์พระปฐมเจดีย์นะครับมีความสูง122เมตรนะครับครับดอกไม้ธูปเทียนดอกบัวนะครับที่จะทำบุญหลวงพ่อร่วงรจนะฤทธิ์นะครับทำตามศรัทธาเลยนะครับไม่บังคับนะครับมีเท่าไหร่มีน้อยทำบุญได้น้อยนะครับดีครับเยี่ยมเลยใครมีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยมีเคราะห์มีเสน่ห์จังไรนะครับมีความเชื่อกันนะครับคือจะทิ้งในน้ำเลยนะครับอยู่ตรงข้างๆพระร่วงเลยนะครับข้างในจะเป็นวิหารพระนอนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูอยู่ที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับน้าเขาเป็นใบ้นะครับหูหนวกพูดไม่ได้นะครับอันนี้ภาพอยู่ตรงเนี้ยราคา600บาทนะครับของคนไทยนะครับของคนไทยนะ600บาทครับนะครับถ้าเกิดว่ามาที่นี่มาอุดหนุนก็ได้นะครับวาดเองนะครับวาดเองนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับโอเคครับของได้ยินโอเคหูหนวกนะครับหูหนวกก็ได้ยินนะครับถ้ามาก็คือมาองค์พระปฐมเจดีย์ก็มาอุดหนุนหน่อยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในครับอันนี้ขอช่อง YouTube นะครับเสือควรเสือครับผมโอเคครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่ครับซื้อภาพลุงเข้าไปภาพนึงนะครับราคา600บาทนะครับเชิญคุณหนุ่มกันครับอันนี้เดินมาด้านในแล้วครับองค์พระปฐมไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเที่ยวนะครับแต่ว่าเขาจะมีมุมถ่ายรูปลองเดินดูครับสวยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับทริปองค์พระปฐมเจดีย์นะครับถ้าชอบใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่อยากพลาดทริปต่อไปนะครับกดกระดิ่งไว้เลยนะครับฝากอีกเพจนะครับเสือพาเที่ยวนะครับแล้วมาชมกันครับว่าคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนกันต่อนะครับขอบคุณครับที่ชมจนจบนะครับสวัสดีครับ